คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะพักกันเนี่ยกิจกรรมดีๆยังคงต่อเนื่องครับอีกไม่กี่วันแล้วนะค่ะพี่เอกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่จะเริ่มต้นขึ้นนะใช่การเดินทางที่จะคึกคักแล้วแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องบอกต้องเตือนคือเรื่องของสติเรื่องของความไม่ประมาทการเดินทางต้องปลอดภัยครับเรามีกิจกรรมดีๆครับที่สสส.ร่วมกับโมโนทเวนตี้ไนน์ครับจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็แชร์ไอเดียกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับมีรางวัลมอบให้ทุกวันไปจนกระทั่งวันที่8เมษายนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคำถามวันนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมแชร์ไอเดียกันหน่อยนะครับมีวิธีการลดอุบัติเหตุอย่างไรระหว่างการเดินทางเรากำลังเดินทางไกลกันกำลังเดินทางที่มันคึกคักเนี่ยนะครับจะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยลดอุบัติเหตุคุณผู้ชมตอบคำถามแชร์ความคิดเห็นกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเราเข้าไปที่ Mono News นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะโพสต์ภาพตามหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้โพสต์กิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเลยนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ครับนี่ฮะที่น้องเฟรนฟลายถืออยู่ตอนนี้ครับเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวยเลยตั้งสติก่อนสตาร์ทจากสสส.นะครับจัดให้คุณผู้ชมเลยครับวันละ1ตัว1รางวัลสำหรับคนที่ไอเดียเจ๋งๆเลยนะเดี๋ยวทีมงานของเราจะเลือกมาคุณผู้ชมแชร์ไอเดียมาเลยฮะจะมีวิธีการลดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอย่างไรแล้วก็ลุ้นเลยนับรางวัลเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้จากสสส.ไปนะครับทีมงานบอกด้วยนะคะบอกว่าคนที่รับเลือกเนี่ยทีมงานจะส่งเสื้อไปถึงที่บ้านเลยใช่ส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามวันนี้ตอบกันเสร็จจนกระทั่งช่วงเย็นนะ 18:30 แล้วหลังจากนั้นก็ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางที่ Facebook Mono News ของเรานี่แหละนะครับเสื้อสวยมากเลยจากสสส.นะครับขอบคุณสสส.ด้วยฮะ